สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงสุดช้ำขี่รถข้ามจังหวัดไปหาภรรยาที่รักกันมา11ปีแต่พอเจอหน้าถึงกับปล่อยโฮอีกฝ่ายบอกมีแฟนใหม่แล้วเรียกว่าเป็นเรื่องราวน่าเศร้าของคุณลุงคนหนึ่งนั้นที่ตั้งมั่นว่าจะไปหาภรรยาโดยเพจ Facebook ตาเป้รายงานว่าที่ปั๊มน้ำมันปตท.เทียนชัยปิโตเรเลียมในตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีลุงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าครกสากกระติกน้ำเข้ามาติดต่อเด็กปั๊มเสนอขายหมวกกันน็อกของตัวเองที่สวมใส่อยู่ในราคา50บาทหวังนำเงินเติมน้ำมันเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยชายคนดังกล่าวชื่อว่านายเอี่ยมสนิทชอบวัย64ปีอยู่ที่ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นนักมวยมีฉายาว่าสิงห์ดงสิงห์หนองแฟงแต่เลิกชกนานแล้วจึงหันมาขายสับปะรดที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยล่าสุดตนเดินทางไปหาแม่ที่ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วจะไปหาภรรยาที่อยู่กินกันมา11ปีที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถึงที่ไหนนอนที่นั่นและไม่มีเงินติดตัวมาเลยมีเพียงน้ำมันรถในถังเท่านั้นโดยมีแผนเติมน้ำมันคือใช้เงินเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทแต่เมื่อถึงจังหวัดราชบุรีภรรยาได้โทรศัพท์มาว่าไม่ต้องมาหาแล้วเพราะตัวเองมีสามีใหม่แล้วทำให้ตนได้แต่หันหัวรถกลับด้วยความเสียใจแต่เงินในกระเป๋าก็ไม่มีเงิน600บาทก็เบิกไม่ได้เพราะวันอาทิตย์ธนาคารปิดจึงตัดสินใจเข้าปั๊มน้ำมันขายหมวกกันน็อก50บาทให้พนักงานในปั๊มเพื่อแลกกับการเติมน้ำมันหลังจากนี้คงกลับไปบ้านแม่ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้านนางสาวปุณณสิริแต่แดงเพชรเด็กปั๊มกล่าวว่าเห็นลุงเติมน้ำมันแล้วไม่มีเงินจึงเรียรายกับเพื่อนๆคนละ20บาทเอามาเติมน้ำมันให้ตอนแรกลุงเสนอขายหมวกกันน็อกแต่พวกตนไม่เอาและบอกว่าถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกตำรวจจะจับจึงมาเรียรายเงินช่วยเหลือเอาเท่าที่ได้อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ลุงเดินทางกลับบ้านแม่โดยปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ